ีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ In Her Eyes ในดวงตาของคำผกาใครไม่อาย In Her Eyes เข้มจะพูดถูกกี่โมง ต้องรอต้องรอจังหวะทุกทีสวัสดีค่ะพบกับรายการ In Her Eyes ในดวงตาของคำผกาใครไม่อาย In Her Eyes อันนี้ใส่เยอะไปไหมใส่เยอะไปไหมเยอะไปนิดนึงเหมือนวงร้องประสานเสียงเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมเราพบกันที่นี่นะคะทุกๆวันพฤหัสบดีบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งและขอประกาศไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เราทำเทปวันนี้วันอังคารแขกทำเทปไว้ก่อนเพราะว่าวันพฤหัสแขกจะไปสวีวีวีแล้วค่ะจะไปสวีวีวีจะไปสวีวีวีหากคุณน้องมีเจอกันเต็มไหมรายการเนี้ยไม่เคยร้องเพลงอันนี้ได้เลยอ่ะร้องเพลงได้แต่คำเมืองปีใหม่เมืองเฮาก็มาถึงแฮมแล้วงามตึงดอกแก้วงามตึงดอกหางนกยูงอย่าเคยได้ยินก็ได้เอามันเป็นเพลงประจำเลยนะใช่แล้วเดือนเมษาเนี่ยทุกที่ทุกถนนทุกห้างสรรพสินค้าในเวียงเจียงใหม่ก็จะต้องเปิดเพลงนี้แล้วก็ลำวงกับตัวเหมือนเพลงของมาไรแครี่เพลงใช่ใช่อะไรนะพี่ใช่ I want for Christmas is you อันนี้คือแบบตำนานถ้าเป็นได้ค่ะนิคสิทธิ์นี่คือ passive income สุดๆลูกหลานสบายเลยเอาแบบกำเหรอปีใหม่เมืองเฮาก็มาถึงแฮมแล้วงามตึงดอกแก้วงามตึงดอกหางนกยูงจุดผ้าเมืองเฮาก็ปะกันนุ่งกำขันสลุงน้ำสมปล่อยไปดำหัวชุดข้าเมืองเขาก็ปากันนุ่มเนาะซอฟต์พาวเวอร์ทักก้ามาครบในเพลงนี้เพลงนี้ต้องก็ต้องเอาใจเข้มนิดนึงนะต้องพูดถึงทักก้านิดนึงก็ช่วยๆกันก็จะต้องบอกว่าเราอัดเทปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามันพฤหัสอ่ะมันมีข่าวอะไรอ่ะที่เราไม่ได้พูดอ่ะก็ให้อภัยเราด้วยให้อภัยด้วยเพราะว่าเราพูดได้แค่ถึงข่าวประมาณบ่ายโมงของวันอังคารเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมเอาโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะไปใน YouTube ไปใน Facebook กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเพราะรายการดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้ายอดคนดูเยอะอ่ะถือว่าผ่านหมดผ่านเกณฑ์หมดสาระไม่เน้นคนดูสาระไม่เน้นคนดูอันนี้มันแซ่บลืมแล้วนะมันก็ดึงด้วยกันได้ว่าก็ไม่มีประเด็นอะไรสำคัญวันนี้ก็เลยจะหยิบเอาข่าวตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะคะคุณผู้ชมว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราจะเอามาถกเถียงกันได้ต่อแล้วพี่แขกมีมุมมองต่อเรื่องนั้นอย่างไรก่อนอื่นตะกี้เข้มร้องเพลงปีใหม่เมืองเนี่ยครับเห็นพี่ไปกรีดร้องใน X มั้ยอ๋อไอ้เรื่องคูน้ำคูเมืองใช่ไหมใช่คือมีสำนักข่าวอันนึงอ่ะเป็นสำนักข่าวที่ well established อ่ะสีเขียวไหมต้องถือว่าเป็นสำนักข่าว established ไม่ใช่สำนักข่าวน้องใหม่ไม่ใช่สำนักข่าวไก่กาอาราเล่ไม่ใช่สื่อใหม่ไม่ใช่สื่อแบบว่าอยู่ๆก็ทำเพจแล้วก็บ้องบ้องอะไรขึ้นมาแล้วก๊อปปี้ข่าวอันนั้นก๊อปปี้ Twitter คนนั้นมาลงทีก๊อปปี้ Facebook คนนี้มาลงทีไปดูดรูป IG ดารามาลงเพื่อเรียกยอดไลค์อ่ะคือมันไม่ใช่สำนักข่าวทำนองนั้นน่ะอยู่ๆก็มาพาดหัวเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยอ่ะนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังค่ะมาขึ้นพาดหัวอย่างเงี้ยแขกรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แขกรับไม่ได้คุณผู้ชมแล้วแขกก็ไปจัดรายการไหนแขกก็ด่าหมดเลยสงกรานต์21วันไม่มีอยู่จริงคือต้นประโยคนี้นะสงกรานต์21วันไม่มีอยู่จริงอัศเจรีย์เครื่องหมายตกใจสภาพคูเมืองเชียงใหม่แหล่งน้ำหลักสำหรับเล่นน้ำสงกรานต์ปีใหม่เมืองบางจุดแทบไม่มีน้ำซ้ำยังสกปรกโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยู่ระหว่างพร่องน้ำเพื่อรับน้ำโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยู่ระว่างอยู่ระว่างพร่องน้ำเพื่อรับน้ำใหม่เข้ามาครับ
แล้วก็จบข่าวแค่นี้เลยนะแฮชแท็กสงกรานต์เชียงใหม่แล้วก็แฮชแท็กชื่อสำนักข่าวเขาประเด็นคือเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยู่ระหว่างการพร่องน้ำเพื่อรับน้ำใหม่เข้ามาแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับสงกรานต์21วันไม่มีอยู่จริงดูคนละเรื่องกันนะคุณผู้ชมยูเป็นสำนักข่าวนะยูเขียนข่าวทั้งหมด1 2 3 4บรรทัดเล็กๆใน X น่ะครับสงกรานต์21วันครับไม่มีอยู่จริง5คำครับสภาพ6คำคูเมืองเชียงใหม่แหล่งน้ำหลักสำหรับเล่นน้ำสงกรานต์15ละปีใหม่เมืองครับบางจุดแทบไม่มีน้ำ20แล้วนะซ้ำยังสกกระปรกครับโดยเจ้าหน้าที่25ละแจ้งว่าอยู่ระหว่างพร่อง30น้ำเพื่อรับน้ำใหม่เข้ามา37ครับคุณสามารถทำงานข่าวได้ช่วยระดับที่เขียนข่าวจำนวน37คำและสะกดผิด2ที่เพราะตรงคำว่าปีใหม่เมืองเนี่ยมีทั้งสระอิและสระเอือเอาไปซ้อนกันอยู่เขียนข่าว37คำผิดทุกข้อและสะกดผิด2ที่ใช้ตีนข้างไหนเขียนไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้สายตาใช้ตีนเขี่ยออกมาแล้วเอาชื่อสำนักข่าวแปะไว้นักข่าวแบบเนี้ยถ้าพี่แขกเป็นเจ้าของสำนักข่าวคือพี่แขกไล่ออกนะคือช่วยเบอร์ไหนอ่ะแล้วมันทำให้ชื่อสำนักข่าวเสียหายป่ะเจ้าของเสียหายไหมขึ้นชื่อว่าใครเป็นเจ้าของสำนักข่าวนี้เสียหายไหมใครเป็นบก.เสียหายไหมใช่ตกลงสำนักข่าวนี้ไม่มีบก.คอยตรวจตาอะไรเลยเหรอนั่นสิแล้วปล่อยให้ลอยนวลอย่างเงี้ยแล้วพี่แขกคือแคปหน้าจอไว้นะเพราะเดี๋ยวมึงมาแก้แล้วมึงจะแก้ตัวว่าเราใส่ร้ายเออมีความพร้อมสูงคือถ้าคุณน่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่เขากำลังพร่องน้ำอ่ะแล้วคุณไปใส่ข้อสรุปได้ยังไงว่าอันนี้มันเป็นสภาพของคูเมืองที่แบบทำให้สงกรานต์21วันไม่มีอยู่จริงคือมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันแล้วมันไม่แม้แต่จะเป็นประโยคบอกเล่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นมีแต่ทำให้เกิดไวรัลซึ่งคนก็จะเอาไปโค้ดทวิตแล้วก็บอกว่าสงกรานต์คนเกลียดรัฐบาลใช่ไหมคนเกลียดทักก้ารอปั่นเรื่องคนเกลียดทักก้ามาละสงกรานต์21วันไม่มีอยู่จริงสงกรานต์21วันไม่มีอยู่จริงสงกรานต์21วันไม่มีอยู่จริงดูสิจะใครจะไปเล่นน้ำเชียงใหม่ฝุ่นขนาดนี้ เป็นสีม่วงคูเมืองก็มีแต่ปรักโคลนเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆเหรอคะแขกถามพอยก็คือเรามาคุยกันเรื่องสงกรานต์21วันก่อนครับนโยบายสงกรานต์21วันน่ะของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งหนึ่งในเสาหลักของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องเฟสติวัลค่ะใช่เพราะฉะนั้นคำว่าสงกรานต์21วันนะมันไม่ได้แปลว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอ่ะจะเล่นสงกรานต์21วันแต่เขาให้ปฏิทินมาว่าในเดือนเมษายนมีการจัดงานสงกรานต์ที่ไหนบ้างเพราะในประเทศไทยหลายจังหวัดจัดงานสงกรานต์ไม่ตรงกันเช่นสงกรานต์พระประแดงจะดีเลย์ออกไปวันไหลชลบุรีก็จะอยู่หลังวันที่15เมษายนก็จะมีไหลชลบุรีไหลบางแสนไหลชลบุรีไหลบางแสนมีสงกรานต์พระประแดงแล้วถ้าเราไม่เอาตามที่เขาจัดกันมาก่อนหน้าที่เราจะมีโปรเจกต์เฟสติวัลหับอะค่ะคุณผู้ชมจังหวัดต่างๆอะสามารถมองหาโอกาสของการแสวงหารายได้และสร้างตัวตนของพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาเพื่อสร้างภาพจำของการเป็นแลนด์มาร์คแห่งเฟสติวัลสงกรานต์ได้สมมุติว่าพี่แขกอยู่จังหวัดศรีสะเกษเราไม่เคยมีชื่อเสียงเรื่องสงกรานต์เลยนอกจากหอมกับกระเทียมกับทุเรียนภูเขาไฟเราหามุมไหมว่าเราจะต่อยอดจากสงกรานต์14 13 14 15 16ได้ยังไงใช่และเราจะเอาตัวเองและเทศกาลของจังหวัดศรีสะเกษอะไปไว้ในปฏิทิน21วันได้อย่างไรครับพอเราเอากิจกรรมหรือเฟสติวัลของแต่ละจังหวัดอะ
ไปวางไว้ในปฏิทินซึ่งทางรัฐบาลน่ะเขา endorse ว่าสงกรานต์21วันก็จะทำให้เราได้อานิสงส์ของการโปรโมทจากรัฐบาลและจากททท.จังหวัดของเราและกิจกรรมของเราอ่ะก็จะถูกใส่ไปในปฏิทินของททท.จะถูกใส่ลงไปในปฏิทินทักก้าจะถูกใส่ลงไปในปฏิทินเฟสติวัลแล้วก็เผยแพร่กระจายไปทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียขอโทษนะคะคุณผู้ชมคือมันหนีหัวไม่มันดังแกะ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 คือไม่ใช่ความผิดของตุ้มหูนะคะความผิดของแขกที่แบบสะบัดไปสะบัดไปสะบัดมาตลอดเวลากรรมการไม่สามารถอยู่นิ่งได้ทีนี้พอเราใส่เฟสติวัลของเราลงไปในปฏิทินน่ะแล้วททเขาโปรโมทไปทั่วโลกเขามีเครือข่ายของเขาทุกสถานทูตทูตพาณิชย์อะไรโปรโมทไปทั่วโลกพี่เป็นนักท่องเที่ยวพี่ก็ดูวิช่วง13 14 15แน่นตั๋วเครื่องบินก็หายากเรามีออปชั่นของการจะไปเที่ยวประเทศไทยในเดือนเมษายนแล้วมันมีอีเวนต์อะไรให้เราไปเที่ยวได้อ่ะศรีสะเกษถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวศรีสะเกษอ่ะมันไม่มีอะไรให้เที่ยวอ่ะถ้ามันมีเฟสติวัลนี้น่าสนใจจะได้แล้วดูจากศรีสะเกษแล้วไปเที่ยวจังหวัดข้างเคียงอะไรได้บ้างหรือเราจะไปนู่นเลยจากศรีสะเกษอ่ะเราทะลุไปเขมรไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านได้เลยมันต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าสงกรานต์21วันไม่ได้แปลว่าทุกจังหวัดเล่นน้ำสงกรานต์21วันมีความพยายามจะปั่นเรื่องนี้ตั้งแต่รัฐบาลประกาศเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นไปได้ที่คนต่างชาติอ่ะจะเข้าใจผิดครับที่ไปคนจีนก็รอจะเล่นน้ำสงกรานต์ซึ่งพี่ใหญ่ก็รู้สึกว่าเข้าใจคือท่านก็เป็นคนจีนแล้วเราไม่รู้ว่าสงกรานต์คืออะไรแล้วเราเจอโปรโมทสงกรานต์21วันเราก็นึกว่าเขาจะเล่นน้ำกัน21วันถ้าเป็นคนต่างชาติเข้าใจผิดเราก็จะต้องบอกว่าเอ้ยททอยู่ต้องทำกันบ้านแล้วนะว่าเฟสติวัลฮับและสงกรานต์21วันน่ะ คืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาทำปฏิทินสงกรานต์21วันน่ะคุณต้องระบุให้ชัดว่าวันที่เท่าไหร่อ่ะมันมีอีเวนต์ที่จังหวัดอะไรบ้างส่วน Water Festival คือ Water Festival อ่ะเป็นอยู่ภายใต้ร่มของสงกรานต์คือสงกรานต์เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการปล่อยโคมเพราะบ้านพี่แขกปล่อยโคมนะโคมลอยกลางวันนะไม่ใช่โคมไฟไม่ใช่โคมไฟแบบที่ลอยกระทงแบบที่คนมารู้จักกันภายหลังแบบลอยกระทงนะคะใช่คือสงปีใหม่เมืองของชาวเชียงใหม่ก็จะมีขนทรายเข้าวัดมีปล่อยโคมเป็นโคมที่ขึ้นโครงไม้ไผ่แล้วปะด้วยกระดาษว่าวแล้วก็จะลมควันเอาเชียร์ลมควันแม่ง PM 2.5 กูโดนได้ลมควันให้อีบอลลูนเนี้ยมันลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วมีแข่งกองหลวงแข่งกองหลวงเนี่ยจะแข่งกันวันที่15 16เผลอๆลามไปถึง17แล้วจากวันที่15 16 17อ่ะก็จะมีงานปอยมีเอาช่างซอมาซอมีการละเล่นอะไรแบบหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นน่ะการสาดน้ำและการส่งน้ำพระซึ่งเราเรียกกันว่า Water Festival อ่ะมันเป็นอะไรดีอ่ะมันเป็นซับเซตของสงกรานต์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ททต้องไปทำต้องเอาไปสร้างเนราทีฟใหม่เพราะภาพจำของสงกรานต์อ่ะมันคือสงกรานต์เท่ากับ Water Festival ดังนั้นสงกรานต์จึงเท่ากับสาดน้ำแต่จริงๆแล้วในประเทศไทยสงกรานต์พระประแดงมีการละเล่นแบบชาวมอญมีการประกวดนางงามมีงานกิจกรรมตลาดน้ำตลาดชุมชนอะไรเยอะมากดังนั้นททท.จะต้องอธิบายใหม่ว่าสงกรานต์น่ะมันคือการเปลี่ยนผ่านปีตามจันทรคติตามปฏิทินจันทรคติแล้วการเปลี่ยนผ่านปีตามปฏิทินจันทรคติอ่ะมันไม่ได้ฟิกซ์ว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราอ่ะจะไปปักหมุดในปฏิทินว่าต่อไปนี้ให้สงกรานต์เป็นวันที่เท่าไหร่เนี่ยเราย้ายกันมาหลายวันมากนะคะคุณผู้ชมเราเคยเอาวันที่1เมษายนเราก็มีใช่เราเคยเอาเป็นวันตามใจชอบก็มีเช่นราชสำนักที่สยามเนี่ยที่บางกอกเนี่ยประกาศว่าวันต่อไปเนี้ย
ให้ฉลองสงกรานต์พร้อมกันคือ1เมษายนแต่ว่าสมัยนู้นไม่มีโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะครับไม่มีหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะครับไม่มีแท่นพิมพ์ไม่มีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคนนู่นชลบุรีก็ไม่ได้รู้ว่าเขาประกาศแล้วนะมันประกาศแล้วนะให้วันที่หนึ่งเขาก็ยังเอาเป็นวันที่ตามจันทรคติตามที่เขาคำนวณดังนั้นนะคะการฉลองสงกรานต์ในสยามประเทศอ่ะมันจึงเกิดขึ้นไม่เคยพร้อมกันเลยแต่มันเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้แหละแล้วเราเพิ่งจะมากำหนดให้สงกรานต์อ่ะเป็นวันที่13เมษายน คือสมัยจอมพลป.แล้วเพราะจอมพลป.อ่ะบอกว่าเราจะต้องฉลองปีใหม่ตามนานาอารยประเทศคือวันที่1มกราคมย้ายมาเป็นวันที่1มกราคมแล้วก็ให้ปีใหม่ไทยอ่ะเป็นวันที่13เมษายนใช่13เมษายนครับตอนแรกก็แล้วก็ตอนหลังอะถึงมาขยายมันหยุดเป็น13 14 15 16 whatever เพราะฉะนั้นททท.ต้องเอาแนราทีฟอันเนี้ยไปอธิบายว่าเดือนเมษายนทั้งเดือนเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าข้างขึ้นข้างแรมของแต่ละปีอะมันคลาดเคลื่อนกันยังไงเพราะฉะนั้นสำหรับชาวอุตสาคเนพวกเราเนี่ยสงกรานต์เป็นวันอะไรก็ได้ในเดือนเมษายนส่วนการเล่นน้ำมันเป็นสิ่งที่ททท.สถาปนาขึ้นมาพร้อมกับอนุสาสน์อสท.ในช่วงปี2500กว่าๆแล้วก็โปรโมทการเล่นน้ำให้เป็นเทศกาลอันสนุกสนานเสื้อเนี่ยก็เป็นเสื้อฮาวายไม่ได้เป็นของไทยตอนแรกผมก็จะถามพี่แขกอยู่กันว่าทำไมสงกรานต์ไทยแล้วต้องใส่เสื้อฮาวายเพราะว่าคุณเป็นต้นตระกูลของตระกูลนิมมานเหมินค่ะก็มองว่าเอ๊ะเชียงใหม่อ่ะเวลาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอ่ะเราไม่มีโปรโตคอลของการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเราไปดูงานฮาวายจริงๆไปดูงานฮาวายแล้วก็เวลาเขามีแขกบ้านแขกเมืองมาเขาทำยังไงเจ้าหน้าที่ของประจังหวัดอ่ะเขาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองยังไงเขาก็มียกถาดอาหารมาเสิร์ฟแล้วก็มีเสื้อฮาวายแล้วก็มีพวงมาลัยคล้องคอแล้วก็มีฟ้อนรำแล้วคุณถ้าพี่แขกจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณสุกิจนิมานเหมินซึ่งเป็นปราชญ์ล้านนาเป็นผู้วางรากฐานอารยธรรมวัฒนธรรมล้านนาให้กับพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ก็เลยเอาประเพณีการเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองของฮาวายมาอะแดปเป็นขันตกดินเนอร์นี่คือที่มาของขันตกดินเนอร์มีคำว่าดินเนอร์รู้แล้วว่ามันไม่มีทางเป็นร้านนาอารยะดินเนอร์ค่ะขันตกดินเนอร์คือเราจะเลี้ยงอาหารเย็นแต่เราไม่เป็นลองเทเบิลแบบฝรั่งเราก็ต้องเอามาให้มันเข้ากับให้มันดูเป็นเราอ่ะเป็นชนพื้นเมืองแบบเราแล้วเราอยากพรีเซนต์น่ะนี่ก็คือทักก้านะทักก้าเฟส1นะสุกิจนิมานเหมินเออใช่ๆๆซอฟต์พาวเวอร์ใช่ก็เลยปูเสื่อแล้วก็คิดเมนูว่าเฮ้ยถ้าฝรั่งเขาเสิร์ฟซุปเสิร์ฟอะไรมาเป็นคอร์สแบบบ้านเราอ่ะกินเป็นกินอะไรดีขันโตกครับก็จริงๆแล้วขันโตแบบชาวพื้นเมืองแบบบ้านแขกกินจริงๆเป็นถาดสังกะสีใช่ไม่สวยแล้วแขกบ้านแขกเมืองไม่ได้ก็เลยแกะสลักไม้มาเป็นถาดมีสงมีเสาแกะสลักแล้วก็ถ้วยชามแล้วก็แกงฮังเลจอผักกาดน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มแคบหมูไส้อั่วผักจัดสวยงามแล้วก็เขาเป็นพวงมาลัยดอกชบาของเราคือดอกมะลิแล้วเราก็ใส่เสื้อม่อมใส่เสื้อม่อหอมแล้วก็เอาสาวๆแต่งตัวแล้วก็ฟ้อนรำแล้วชุดที่ฟ้อนรำนั้นก็คิดกันขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนั้นคือปี2500กว่าคุณผู้ชมก็คือเป็นผ้าถุงสำเร็จแล้วก็เสื้อรัดรูปก้าวผมมวยใหญ่มากแล้วก็ติดดอกไม้ไหวติดดอกไม้ไม่ดอกไม้ไหวมาทีหลังเอ้าเหรอสมัยนั้นติดดอกเอื้องเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งเพราะว่าเอื้องพึ่งเอื้องสายครับอู้หู้ฝรั่งชอบขันตกดินเนอร์ก็เลยกลายเป็นแพทเทิร์นของดินเนอร์ที่ชาวล้านนาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วเมื่อเราใกล้ชิดกับฮาวายขนาดนั้นปีใหม่เมืองเราก็ไหนๆก็เอาของฮาวายมาขนาดนั้นก็ใส่เสื้อฮาวายกันด้วยเลยเรายืมเขามาค่ะ
เราและก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของแบบอากาศร้อนดอกซอมพอหลวงดอกหางนกยูงโอเคโอเคโอเคซอมพอหลวงคือดอกหางนกยูงนะคะไม่เคยได้ยินคำนี้นานมากเนี่ยเพราะฉะนั้นทอยู่ต้องไปสร้างเนลิทิพทักกาด้วยอยู่ไปสร้างเนลิทิพใหม่สงกรานต์น่ะครับว่า Water Festival มันก็ทำให้มันกลายเป็นแพทเทิร์นที่ attractive กับนักท่องเที่ยวแต่เดิมชาวเหนือก็คือแค่สาดน้ำกันแถวบ้านน่ะแต่วันเนี้ยมันกลายเป็นเฟสติวัลมีงานแห่มีขบวนแห่มีดนตรีฟ้อนรำอ่ะอันเนี้ยผลงานทอตั้งแต่สมัยพวกคุณทำอนุสาสน์อสทแล้วก็เอารถเปิดประทุนเก๋มากรถสปอร์ตเปิดประทุนขับกันถนนท่าแพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวกันผ้าถุงไอ้เนี่ยผ้าสิ้นสันกำแพงสีสดๆอ่ะที่มันที่เพราะว่าผ้าสิ้นสันกำแพงสีสดเนี่ยมันไปโด่งดังเพราะว่าอภัสราใส่ไปประกวดนางงามอภัสราใส่แล้วก็พระบาทสมเด็จพระพันปีก็สวมครับแล้วสวยมากใครเคยเห็นรูปท่านใส่ผ้าถุงสันกำแพงสวยคนลุกนั่นแหละก็เลยทำให้ผ้าถุงสันกำแพงอ่ะเป็นกลายเป็นชุดประจำชาติชาวเรา ที่เราจะต้องใส่งานสงกรานต์แล้วถ้าได้ใส่ผ้าถุงสันกำแพงนั่งในรถสปอร์ตเปิดประทุนแล้วใส่แว่นแมวแคทไอโอ้แล้วผมตีโป่งนะผมสวอนนะตีโป่งแล้วน้องมันเก๋นี่ค่ะที่ทักกาและทอต้องทำฝากสื่อสารผ่านรายการไม่งั้นคนนึกว่าเขาจะเล่นน้ำกัน21วันอยู่ต้องไปอธิบายว่ามันคืองานปีใหม่ครับงานปีใหม่ไทยและงานปีใหม่อยู่ทำได้แต่เล่นมอนซอนผ้าไปจนถึงสัตว์น้ำสีลมซอย4เออก็เล่นได้หมดเลยตั้งแต่น้ำมนน้ำเมาน้ำสาดทำได้ทุกอย่างน้ำค่ะน้ำรักน้ำได้เหมือนกันจบเรื่องสงกรานต์ไปหนึ่งครับอ่ะเรื่องที่สองเรื่องเล่นน้ำอีกเหมือนกันเล่นโทนี่เล่นน้ำเราจะเชื่อมโยงเรื่องน้ำกันหมดเลยวันนี้ไอเลยไข่แจ้งโรมชี้ทักษิณไม่ได้ป่วยจริงหลังอุ้งอิงโพสต์ภาพพ่อเล่นน้ำยกเวทงงผลอาการป่วยได้9คะแนนทั้งที่ฟิตขนาดนั้นฉะราชทานสร้างนักโทษชนชั้นนำนักโทษชนชั้นนำคือคีย์เวิร์ดนะคะหน่วยงานตรวจสอบนิ่งเฉยทำยุติธรรมสั่นคลอนพาดหัวได้สั่นสะเทือนโครงสร้างเหรอนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อุ้งอิงนะคะลูกสาวของทักษิณชินวัตรและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับเป็นภาพนายทักษิณหลังจากได้รับการพักโทษจากกรมราชทัณฑ์เล่นน้ำกับหลานพร้อมยกเวทไปด้วยสังคมจับตามองประเด็นอาการป่วยทักษิณประเด็นนี้ยิ่งตอกย้ำว่ากระบวนการที่ทำให้นายทักษิณได้รับพักโทษนั้นมาตรฐานอยู่ตรงไหนถ้ามาตรฐานที่นายทักษิณได้รับควรจะถูกปรับใช้กับทุกคนมาตรฐานใหม่ที่ทุกคนได้รับตนก็โอเคแต่สิ่งที่เราทุกคนต่างรู้ดีว่าสิ่งที่คุณทักษิณได้รับอาจจะเป็นสิทธิพิเศษผ่านการใช้กลไกของรัฐรวมถึงกลไกต่างๆผ่านกระบวนการยุติธรรมยิ่งนายทักษิณออกกำลังกายได้ก็ยิ่งสะท้อนว่านายทักษิณไม่ได้มีอาการป่วยแบบที่ผลการประเมินอาการป่วยออกมาแย่ขนาดนั้นครับ แม่จะเริ่มยังไงจะเริ่มดีๆแล้วจะปวารณาตัวว่าจะไม่ขึ้นและจะพูดดีๆพูดช้าๆพูดด้วยเสียงต่ำๆคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมก็คงได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนแล้วว่า คุณแพทองธารนะคะก็โพสต์รูปพ่อใหญ่โทนี่เล่นน้ำกับหลานในสระว่ายน้ำแล้วก็ที่บ้านแล้วก็มีดัมเบลใช่ไหมคะแล้วก็มีคนน่ะโดนเขาเรียกว่าโดนดักจากภาพนั้นเยอะมากคือพี่แขกอยากให้ทุกคนทราบว่าคุณแพทองธารเธอเป็นคนตลก คุณแพทองธารเป็นคนขี้เล่นและคุณแพทองธารเป็นคนขี้แกล้งคนด้วยเธอคุณแพทองธารน่ะเขาเป็นคนที่มีเซนส์ออฟฮิวเมอร์และเขาเป็นคนแบบคิกคัก
ักอย่างนึกออกปะ เขาเป็นคนคิกคักไม่ใช่ว่าเขาจะไปแบบเยาะเย้ยใครนะแต่เขาเป็นคนมีอุปนิสัยร่าเริงและขี้เล่นบอกไว้บอกให้รู้ไว้เฉยๆแล้วคุณแพทองทานอะไอจีของคุณแพทองทานอะตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะเขาเป็นคนที่โพสต์รูปแบบจอยๆอ่ะรูปแบบไปเที่ยวกับเพื่อนรูปกับแฟนกับลูกแล้วก็รูปอะไรตลกๆอ่ะมีการเล่นอะไรตลกๆกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่คือตัวตนเขาแล้วแขกถามจริงๆนะคะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมอ่ะอยากได้นักการเมืองที่สร้างภาพสร้างภาพดีหล่อเท่กินอุปสรรคเป็นอาหารเช้าตลอดเวลาหรือคุณผู้ชมอยากได้นักการเมืองที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วไม่พยายามจะเป็นอะไรที่ตัวเองไม่ได้เป็นคือสำหรับพี่แขกอ่ะสิ่งที่พี่แขกชอบคุณแพทองธารมากๆอ่ะคือพี่แขกรู้สึกว่าคุณแพทองธารน่ะเขาเป็นคนที่ไม่พยายามจะเป็นในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้พยายามจะเคร่งขรึมคือพอเขามาเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะเขาก็ไม่ได้พยายามจะเคร่งขรึมหรือไม่พยายามจะทำตัวให้เป็นภูมิฐานหรือไม่พยายามจะไลฟ์โค้ชหรือไม่พยายามจะพูดคำคมอะไรให้มันดูแบบเป็นแบบนักการเมืองหญิงแกร่งอ่ะเออก็เป็นไม่ได้ครับมันไม่ใช่ตัวตนเขาแล้วก็ดีแล้วที่เขาเป็นตัวของตัวเองแต่คุณจะชอบหรือไม่ชอบแบบเป็นเรื่องของคุณคแต่คุณควรจะชื่นชมที่เขาไม่พยายามจะสร้างภาพอะไรบางอย่างขึ้นมาหลอกลวงและตกตาประชาชนอันนี้คือข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเขาเคยโพสต์อะไรก่อนที่เขาจะเป็นหัวหน้าพักเมื่อเขาเป็นหัวหน้าพักแล้วเขาก็ยังคงโพสต์อยู่เขาบ้านเขาอ่ะเป็นคนที่ให้คุณค่ากับเรื่องครอบครัวและความอบอุ่นความรักความอบอุ่นในครอบครัวเขาก็ยังคงแสดงภาพนั้นออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้มีจริตตกแต่งส่งแอดมินทำตัดต่อรูปให้มันเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็โพสต์ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทีนี้แล้วคุณผู้ชมลองจินตนาการนะคะตอนคุณพินทองทาแต่งงานเนี่ยคุณทักษิณก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะใช่นั่นแปลว่าลูกสาวสองคนแต่งงานเนี่ยคุณทักษิณไม่เคยอยู่ในสิคือคุณแพทองธารไปแต่งงานที่ฮ่องกงก็เคยได้ร่วมงานแต่งงานแต่ว่าในชีวิตคู่ของลูกสาวสองคนและการมีหลานเนี่ยคุณทักษิณไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่และการมีอยู่ของหลานเหล่านี้เลยดังนั้นน่ะการที่คุณทักษิณได้กลับมาแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลตำรวจและท้ายที่สุดอ่ะเพิ่งได้รับการพักโทษออกมายังไม่ถึงเดือนพี่แขกเข้าใจว่าทุกวินาทีที่เขาได้อยู่กับหลานน่ะเป็นวินาทีที่สุดแสนจะมีค่าแล้วเขาคงอยากจะใช้ทุกวินาทีกับหลานๆเพื่อชดเชยเวลาที่สูญหายไปที่ทานอายุเท่าไหร่5ขวบอะไรประมาณน่ะก็คิดดูว่าตลอด5ปีของที่ทานน่ะเขาไม่เคยได้ใช้เวลาด้วยกันแบบไม่ต้องรอไม่ต้องนั่งนับว่าเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องบินกลับประเทศเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวหลานจะขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยเมื่อไหร่อ่ะแล้วเราลองคิดดูนะว่าเราเป็นคนที่คุณทักษิณเป็นคนที่อ่อนโยนมากแล้วก็เป็นคนแบบเป็นคนมีความเลิฟวิ่งอ่ะแคร์กับคนทั่วไปอ่ะมากแล้วคิดดูว่าถ้ากับคนทั่วไปอ่ะเขามีความรักความอ่อนโยนขนาดนั้นอ่ะกับหลานอ่ะจะเบอร์ไหนเพราะฉะนั้นพี่แขกอยากจะให้ทุกคนลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นคุณตาแล้วเราลี้ภัยแล้ว เราได้เจอหลานในห้วงเวลาสั้นๆแล้วพอหลานจะกลับบ้านนะลองนับเวลาถอยหลังว่าอีกชั่วโมงนึงหลานจะกลับอีกครึ่งชั่วโมงหลานจะกลับอ่ะแล้วมันก็ต้องนับเวลาที่ได้เจอกันใหม่อ่ะแต่พี่แขกไม่ได้บอกว่าเขาทุกข์ทรมานกว่าคนอื่นนะเขาโชคดีกว่าคนอื่นเขามีเงินเขาสามารถบินไปมาหากันได้อ่ะอันนี้เป็นความโชคดีของเขาแต่มันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ต่อให้มีเงินน่ะมันก็ชดเชยความรู้สึกแหว่งวิ่นในใจอันนั้นไม่ได้ถ้าคุณจะลองสวมวิญญาณเป็นมนุษย์ดังนั้นเมื่อเขาได้พักโทษไปอยู่ที่บ้านน่ะลองจินตนาการดูค่ะว่าวันๆน่ะเขาอยากจะทำอะไรถ้าไม่ใช่เล่นกับหลานเพื่อชดเชยเวลาที่มันสูญเสียไปนึกออกปะครับทีนี้เมื่อลูกสาวแบบได้อิ่มเอมกับภาพแบบตาหลานเล่นกันน่ะเขาก็ต้องอยากถ่ายรูปมาลง IG
ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติพี่แขกเนี่ยลงรูปอีแตงอ่ะ5นาทีลง5นาทีลงอ่ะแข่งรถอ่ะตอนนี้ถึงขั้นทำเพจให้หลานแล้วอ่ะเออ5นาทีลง5นาทีลงอ่ะคิดดูขนาดเราไม่ค่อยรักกันนะแล้ววันนั้นเขารักกันน่ะไม่บอกไหมพี่ไข่ก็รักๆนะบอกว่าคือถ้าหลานพี่ไข่เก่งๆแบบเก่งกว่านี้นะพี่ไข่คงลงทุกวินาทีอ่ะนี่มันเก่งบ้างไม่เก่งบ้างพี่ลงถี่ขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้มันคือความเป็นมนุษย์ที่เอาใจเขาไปใส่ใจเราเราก็จะเข้าใจได้อ่ะจบ1แชปเตอร์นะอ่ะสำหรับพี่แขกนะพี่แขกอินโทรดักชันจบ1บทละบทที่2ทุกคนก็รู้ว่าดัมเบลนั้นเป็นฟองน้ำเป็นฟองน้ำแล้วภาพนี้เลยโดนตกกันเยอะโดนตกโดนดักแล้วโรมมันเป็นดัมเบลฟองน้ำแล้วก็หลานเอามาใส่เป็นชูชีพได้แล้วก็คุณทักษิณก็แบบเล่นกับหลานเนาะโอ๊ยเป็นไงล่ะคุณตาแข็งแรงยกดัมเบลได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคู่หมู่แล้วกันคิกคักอ่ะแล้วเผอิญว่าคุณแพทองธารเขาก็ไม่ได้เขียนว่าอันนี้เป็นดัมเบลฟองน้ำเอาละสิคะบรรดาเนี่ยโรมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ออกมาเดือดร้อนกันใหญ่เลยรีบเลยรีบแบบตะคุบปุ๊บสิโรดโรมมีใครอีกอะที่พูดเรื่องดัมเบลอะเยอะอะเยอะมากเต็ม X อะเต็ม X ไปหมดจะ in general ก็คือส้ม in general ส้ม in general ก็คือเห็นไม่ได้อดไม่ได้ทนไม่ได้ลมนะลมลิศยามันตีขึ้นนะมันตีขึ้นนี่อุ้ยพี่แขกก็จะไม่ขึ้นโอเคโอเคพี่อย่างนี้แหละพี่แขกนี่แหละไม่ควรจะขึ้นปรับอารมณ์ตัวเองอ่ะก็เป็นอันว่าครับมันไม่ใช่ดัมเบลจริงนะคะมันไม่ใช่ดัมเบลจริงแล้วก็อยากจะถามว่าส้ม in general ส้ม in general ทุกคนน่ะที่ออกมาด่าว่าทำไมเขาแข็งแรงจังเขายกดัมเบลในน้ำได้เนี่ยนะพวกคุณน่ะได้ออกมาเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเผชิญหน้ากับความบ้งของตัวเองแล้วหรือยังพลาดพวกคุณน่ะได้ออกมาเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองแล้วหรือยัง พวกคุณได้ออกมาเขียนแล้วหรือยังว่าขอโทษนะครับผมอะไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นดัมเบลฟองน้ำ ทำไมคุณแพทองธารไม่เขียนในแคปชั่นนะว่ามันเป็นดัมเบลฟองน้ำมาทำไมโพสต์แค่นี้อะ มันก็ทำให้พวกเราอะขายหน้าหมดเลย เออวันนี้สนุกแล้ว แกเกอร์แกตัวช้างเราก็อภิปรายมาแล้วมีวดีเราก็อภิปรายมาแล้วอ่ะเราสั่นสะเทือนสตช.แล้วอ่ะเราจะมาพาดดัมเบลได้ไงอ่ะเดี๋ยวต้องมีคนแค่เอาไปเป็นไวรัลใน X นี้แน่จบ1แชปเตอร์ครับว่าไม่มีการออกมาเผชิญหน้ากับความผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นของตัวเองแชปเตอร์ที่3อยู่กับเรื่องนี้นะคะสมมุติว่าสมมุติว่านี้มันเป็นดัมเบลจริงครับคำว่าฉะราชทานสร้างนักโทษชนชั้นนำเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมคะครับทำไมโรมจึงพยายามจะยัดเยียดคำว่านักโทษชายให้กับคุณทักษิณอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะถามเพราะวาทกรรมนักโทษชายอ่ะของคุณทักษิณชินวัตรมันเป็นวาทกรรมของกลุ่มพันธมิตรเก่าใช่ที่เคยเคลื่อนไหวครับก่อนปี2549และหลังปี2549ที่มีการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณแล้วเมื่อคุณทักษิณหนีไปอยู่ต่างประเทศครับพวกนั้นก็ใช้คำว่านักโทษชายไม่มีแผ่นดินอยู่แต่คุณโรมซึ่งเป็นนักประชาธิปไตยหนึ่งนะคะคุณโรมเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองสองคุณโรมเนี่ยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลมากับกลุ่มนิติราษฎร์ซึ่งมีเป้าหมายอยากจะลบล้างผลพวงรัฐประหารสามเวลาที่คุณโรมและพรรคพวกพูดเรื่องช้างในห้องการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง
เพราะคุณโรมเชื่อว่ามันมีอำนาจที่มองไม่เห็นคอยอำนวยให้เกิดรัฐประหารอยู่เสมอดังนั้นคุณโรมจึงพูดว่าอยากจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอยากจะทะลุเพดานอยากจะทลายปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อที่จะยุติวงจรรัฐประหารในประเทศไทย4เมื่อคุณโรมมาเป็นนักการเมืองในพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลทั้งพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลก็มีจุดยืนที่ชัดเจนและสามารถโดดเด่นได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือจุดยืนของการมีกระดูกสันหลังมากกว่าใครสู้ไม่กราบอุดมการสูงส่งมากกว่าใครเพื่อที่จะยุติวงจรรัฐประหารต้องการที่จะเอาคณะรัฐประหารและผู้ก่อการรัฐประหารมาลงโทษอันเนี้ยเป็นนโยบายที่ชัดเจนของพรรคก้าวไกลแปลว่าพวกคุณน่ะรังเกียจการรัฐประหารราวกับไส้เดือนกิ้งกือคุณขยักขยแยงการรัฐประหารมากๆนี่คือสิ่งที่คุณนำเสนอมาตลอดชีวิตทางการเมืองของพวกคุณและเพราะเหตุใดล่ะคะคุณจึงสามารถใช้วาทกรรมนักโทษชายกับคุณทักษิณที่สถานะความเป็นนักโทษของคุณทักษิณน่ะได้มาเพราะเขาถูกรัฐประหารคุณเกลียดการรัฐประหารคุณอยากยุติวงจรของรัฐประหารครับแต่คุณกลับเห็นว่าคนถูกรัฐประหารคือนักโทษมันย้อนแย้งกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันไม่เข้าใจเพราะสำหรับดิฉันคนที่ต่อสู้ต่อต้านรัฐประหารทุกคนไม่สามารถซื้อวาทกรรมนักโทษชายของคุณทักษิณได้คำนี้มันไม่ควรออกมาจากปากนักการเมืองคนใดของพรรคเก้าไกลเลยเพราะถ้าคุณน่ะสามารถเรียกคุณทักษิณว่าเป็นนักโทษได้เต็มปากเต็มคำอ่ะแปลว่าความเป็นประชาธิปไตยและการเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคุณมันเหลวไหลและจอมปลอมคุณไม่ได้รังเกียจการรัฐประหารจริงๆขุดเข้าไปลึกอ่ะที่ก้นบึ้งในหัวใจของพวกคุณน่ะพวกคุณคือสลิ่มพวกคุณแค่เกลียดทักษิณกำลังจะถามอยู่เลยว่าถ้าขุดไปลึกๆสรุปทักษิณกับรัฐบาลลึกๆแต่พวกคุณเชื่อเหมือนพวกพันธมิตรว่าทักษิณมันเป็นการเมืองเก่าทักษิณมันเป็นเผด็จการรัฐสภาทักษิณมันเป็นนักการเมืองที่ตั้งพรรคการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพ้อให้กับพวกพ้องทักษิณมันทำการเมืองบ้านใหญ่ทักษิณมันทำการเมืองคอร์รัปชันลึกๆพวกคุณคิดเหมือนสลิ่มเฟสหนึ่งแล้วพวกคุณก็คิดว่าพวกคุณน่ะซื่อสัตย์กว่าดีกว่าการเมืองใหม่กว่า มีระบบคุณธรรมมากกว่า ไม่มีเส้นสายไม่มีบ้านใหญ่ทุย พอดีเป็นหวัดค่ะจิบคอ จิบน้ำไหมครับ คุณไม่ได้ต่างอะไรจากคุณไม่ได้ต่างอะไรจากสลิ่มเฟสหนึ่งเลยนะ เพียงแต่ว่าจุดต่างของคุณกับสลิ่มเฟสหนึ่งอ่ะก็คือสลิ่มเฟสหนึ่งรักเจ้าแต่พวกคุณน่ะอยากแก้หนึ่งสองเท่านั้นและสิ่งที่เหมือนกันระหว่างคุณกับสลิ่มเฟสหนึ่งอ่ะก็คือ moral superiority moral superiority ของสลิ่มเฟสหนึ่งคือฉันจงรักภักดีมากกว่าใครแต่ moral superiority ของพวกคุณคือกูเป็นประชาธิปไตยมากกว่าใครแต่จุดที่คุณกับสลิ่มเฟสหนึ่งร่วมกันก็คือคุณไม่เชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยง่ายซึ่งก็ไม่ผิดนะการที่คุณไม่เชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยก็ไม่ผิดครับคุณเกลียดทักษิณเพราะคุณมองว่าพรรคเพื่อไทยและทักษิณเป็นการเมืองเก่าจุดร่วมจุดร่วมค่ะพ่อใหญ่นำเบลและการขับเคลื่อนทางการเมืองของพวกคุณน่ะมันกำลังจะเข้าลกเข้าพงพี่แขกจะไม่กักแล้วนะกับการพูดเรื่องพวกนี้เมื่อก่อนจะพยายามกักให้เกลียดกันอยู่ครับแต่
เราคิดไม่เหมือนกันในเรื่องนี้ประชาธิปไตยสำหรับพี่แขกว่าพี่แขกพูดมาแล้วหลายครั้งประชาธิปไตยสำหรับพี่แขกเป็น process เป็นการเดินทางค่ะเป็นกระบวนการไม่ใช่องค์ความรู้หรือระบอบการเมืองการปกครองสำเร็จรูปที่สามารถกดปุ่มผลิตออกมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนึกออกไหมมันไม่มีสิ่งที่เราไปกดปุ่มแบบตู้เต่าบินอะประชาธิปไตยครึ่งใบประชาธิปไตยเต็มใบประชาธิปไตยแท้จริงแล้วเราก็กดแล้วมันก็ออกมาไม่มีนะคะไม่มีประชาธิปไตยสำเร็จรูปแบบนั้นประชาธิปไตยไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่า people sovereignty หรืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเราเป็นเจ้าของอำนาจทางการเมืองเราเลือกนักการเมืองไปเป็นตัวแทนของเราทำงานในสภานักการเมืองในสภาเลือกฝ่ายบริหารที่เหลือเป็นฝ่ายค้านครบ4ปีเลือกตั้งใหม่ไม่มีอะไรไม่มีคำว่าแท้จริงกว่าสะอาดกว่าดีกว่ามันจบอยู่แค่นี้แต่จะได้รัฐบาลที่ดีจะได้นักการเมืองที่มีคุณภาพจะได้พรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองก็หมายถึงพลวัตของพวกเราที่เป็นประชาชนที่มีชีวิตอยู่ผ่านไป4ปีผ่านไป5ปีผ่านไป6ปี มีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามามีกลุ่มผลประโยชน์ใหม่ๆเข้ามาและเราไม่สามารถไปออกแบบได้ว่าคนรุ่นหลังเราจะดีกว่าเราหรือแย่กว่าเราเราไม่สามารถออกแบบได้ว่ากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในแต่ละยุคสมัยอ่ะมันเป็นคนแบบไหนมันเป็นลิเบอรัลหรือมันเป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือมันเป็นสังคมนิยมเป็นแบ่งกันแบบเราไปกะเกณฑ์หรือเราไปกำหนดไม่ได้แต่มันเป็นการปะทะสังสรรค์ของผู้คนของแต่ละสังคมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะสังเกตว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหลายๆประเทศอะค่ะมีภาวะขึ้นลงๆบางห้วงก็เป็นคอนเซอร์เวทีฟเหมือนอเมริกาบางห้วงก็เป็นทรัมป์บางห้วงก็เป็นโอบามาบางห้วงก็จะเป็นฮิลลารีเพราะเราไม่มีทางรู้ว่ากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆหรือ frustration หรือความอึดอัดของคนในสังคมนั้นในห่วงเวลานั้นเขาอยากได้คนแบบไหนมาตอบโจทย์เขาฟิลิปปินส์ก็ลุ่มๆร้อนๆ อินโดนีเซียก็มีขึ้นๆลงๆเกาหลีใต้เนี่ยพักชายแทร่กลุ่มอำนาจอยู่เนี่ยยุบกระทรวงเพื่อความเท่าเทียมทางเพศอ่ะแล้วอยู่จะบอกว่าเกาหลีใต้ถดถอยปะเออนั่นสิคือคำว่าประชาธิปไตยอ่ะมันไม่มีคำว่าดีขึ้น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 ประชาธิปไตยมันคือแค่ people sovereignty แต่มันจะได้รัฐบาลที่ดีหรือเลวไม่มีใครรู้มันจะได้รัฐบาลที่หัวก้าวหน้าหรือ conservative ไม่มีใครรู้มันขึ้นอยู่กับสังคมตอนนั้นน่ะเสียงข้างมากแม่งเวลานั้นแม่งเลือกที่อะไรขึ้นมาวะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่แขกอ่ะอย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ยอยู่ก็ถอยหลังเป็นคอนเซอร์เวทีฟได้ชายแท้ขึ้นมาไต้หวันบึกเป็นเรื่องพรรคก๊กมินตั๋งมาเฉยทั้งที่ใช่อินเวิร์ดนี่คือซุปเปอร์แบบร้อยเต็มร้อยเกรด4สมุดพกมาเปิดมาแบบ 4.00 น่ะคงก็เบื่อของเขาเนาะเขาก็กูลองของใหม่นิดนึงก็ขี่ๆกันอยู่คะแนนแต่ว่าก็เติมก๊กมินตั๋งพรรคก๊กมินตั๋งมาครับเพื่ออยู่จะบอกว่าไต้หวันถดถอยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับพี่แขกอะเวลาที่เราพูดว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยครับเราต้องไม่เอานิยามประชาธิปไตยของเราอะไปขี่หลังหยุมหัวผู้อื่นเข้าใจไหมครับอย่ามาเที่ยวยกตนข่มท่านอย่าไปเที่ยวชี้หน้าว่าคนอื่นห่วยกว่าตัวเองแย่กว่าตัวเองอย่าไปชี้หน้าว่าคนอื่นล้าหลังกว่าตัวเองและอย่าไปชี้หน้าเดี๋ยวจะกลับมาพูดเรื่องคุณทักษิณแต่ขอพูดเรื่องนี้ให้จบก่อนคือพี่แล้วพี่มองว่าพรรคก้าวไกลกำลังจะสถาปนาตัวเองเป็นประชาธิปไตยฟาสซิสต์คือถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบกูอ่ะเป็นของปลอมไม่ถูกต้องเป็นส่วนต่อขยายประยุทธ์เป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ว่ะพรรคเพื่อไทยเขาบอกเขาเป็นประชาธิปไตยแบบประนีประนอมครับเขาจะไม่หักโค่นเข
ขาจะถอยคนละครึ่งก้าวเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้รัฐธรรมนูญก็เจอกันครึ่งทางนะกับฝั่งตรงกันข้ามเราเพื่อให้แก้ได้แต่พรรคก้าวไกลว่าถ้าไม่เอาอย่างนี้กูไม่เอาเลยไม่เอาเลยเหมือนตอนจะตั้งรัฐบาลมีกรไม่มีกูถ้าไม่เอาอย่างนี้ก็คือไม่ถ้าไม่ได้ทั้งหมดก็คือไม่เอาเลยอันนี้เขาเรียกว่าฟาสซิสต์ค่ะถามตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการทางความคิดและเมื่อตัวเองอ่ะไม่ได้อย่างใจปรารถนาก็หัวฟัดหัวเหวี่ยงอาละวาดโกรธใช้แต่คำแรงๆและมองไม่เห็นพัฒนาการหรือพลวัตของสังคมไทยที่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นสองขั้วสองข้างแบบ polarization อีกต่อไปแล้วครับตอนนี้เฟสหลังจากเลือกตั้งแล้วได้คุณเศรษฐาเป็นนายกและพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าการสลายขั้วทางการเมืองจริงๆคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันคุณปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดการสลายขั้วทางการเมืองและทุกคนน่ะกลับสู่ฐานที่มั่นของตัวเองก็คือทุกคนกลับไปปัดกวาดพรรคเพื่อลงสู้ในสนามเลือกตั้งครับแล้วคุณสังเกตไหมว่ามีเรื่องพรรคจะยุบพรรคก้าวไกลอ่ะไม่มีใครสร้างวาทกรรมมาดูถูกเยาะเย้ยถากถางพรรคก้าวไกลเลยนะทุกพรรคการเมืองเขาเติบโตกันหมดแล้วทุกพรรคการเมืองเขาออกมาพูดบทหลักการหมดเลยว่าพรรคการเมืองไม่ควรโดนยุบใช่พรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพรรคชาติไทยพัฒนาทุกพรรคตอนเนี้ยเขาซีวิไลซ์กันหมดแล้วอะเขาออกมาพูดเป็น principle ประชาธิปไตยกันหมดทุกคนแล้วครับเราแข่งกันบนสนามเลือกตั้งเราเคารพกันเราเคารพหน้าที่ของกันและกันครับคุณเศรษฐาเป็นนายกคนเดียวของประเทศนี้ทุกพรรคร่วมรัฐบาลพูดตรงกันหมดแต่เรื่องรัฐมนตรีจะปรับครม.อะไรอย่ามายุ่งกับเรานะนี่เป็นเรื่องโควต้าคือทุกคนเขาพูดอะไรบนหลักการหมดครับไม่มีใคร endorse การยุบพรรคก้าวไกลคุณสังเกตป่ะทุกคนเขาก้าวข้ามไปสู่ principle ของการประชาธิปไตยแล้วพวกแล้วเขาว่าเตรียมตัวลงสู่สนามเลือกตั้งกันหมดแล้วมีแต่พวกคุณนี่แหละไม่ move on นอกจากจะไม่ move on อ่ะคุณถอยหลังกลับไปอยู่เป็นพันธมิตรไปตั้งขั้วใหม่แล้วไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องบอร์ดประกันสังคมไปหมกมุ่นเรื่องจะเราจะต้องมีสวเป็นพวกเราอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่พวกเราก็รู้สึกว่า โฟกัสเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะเพราะสวภายใต้รัฐธรรมนูญอันเนี้ยมันก็ชั่วคราวหรอวะครับจะไปอะไรกับมันนักหนาก็ให้มันทำตามระเบียบไป เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยถ้าพวกคุณจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะอยู่ต้องมาช่วยกันแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองถ้ามายกเว้นหมวดนั้นหมวดนี้ที่พี่แก้ถ้าสสรไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 100% อันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าประชามติอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจังหวะพี่ตึกอันนี้สิ่งที่คุณจะได้อยู่กับมันตลอดไปคือเป็นรัฐธรรมนูญทิพนะรัฐธรรมนูญของพวกคุณเป็นรัฐธรรมนูญทิพไม่ได้สักทีคือสมบูรณ์แบบเป็นรัฐธรรมนูญทิพไงสมบูรณ์แบบแต่ไม่มีอยู่จริงเพราะว่าพรรคการเมืองอื่นๆเขาเรียลลิสติกเขาบอกว่าขอแก้ข้อเดียวก่อนข้อที่ห้ามแก้ข้อที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ยากมากไปปลดล็อกพวกนั้นแล้วก็เลือกตั้งกันไปอีกสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวมันก็จะแล้วเดี๋ยวพอสังคมมันขยื่นอ่ะครับก็แก้ถ้าสถาบันรัฐสภาเข้มแข็งสถาบันพรรคการเมืองเข้มแข็งนักการเมืองเข้มแข็งประชาชนเข้มแข็งครับมันก็จะไปโลกมันไม่ได้แตกพรุ่งนี้ไหมเออมึงไม่ต้องแก้รวดเดียวทุกอย่างก็ได้โลกไม่ได้แตกวันนี้พรุ่งนี้แต่เนี่ยเป็นพรรคเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมพรรคก้าวไกลเป็นพรรคเดียวที่คุยคายโวยวายกระทืบเท้าเอาแต่ใจไม่ได้แบบที่ฉันเขียนไม่ได้แบบที่ฉันออกแบบมันแปลว่าเป็นประชาธิปไตยของปลอมมันแปลว่าไม่ได้อิงอยู่กับอำนาจประชาชนแล้วอาพาร์ทฟรอม14ล้านคนที่ไม่ได้เลือกคุณน่ะเขาไม่ใช่ประชาชนหรอนั่นสี่นั่นสี่เนี่ยแล้วนายกไปนครศรีธรรมราชไปสมุยไปสุราษฎร์ธานีเนี่ยครับสสเขตเป็นพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติสสปาร์ตี้ลิสต์เป็นก้าวไกลอ่ะเออป
ประชาชนเขาข้ามขั้วมาก่อนพรรคเพื่อไทยเลยจริงประชาชนน่ะเขาจับคุณน่ะมัดรวมกันน่ะก่อนจะตั้งรัฐบาลอีกเพราะพวกคุณน่ะมัดรวมอยู่กับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมาตั้งแต่เลือกตั้งแล้วเพราะว่าประชาชนเขาบอกว่าเขาจะเอารวมไทยสร้างชาติกับก้าวไกลฉันจะเอาพลังประชารัฐกับก้าวไกลฉันจะเอาประชาธิปัตย์กับก้าวไกลน้อยจังหวัดมากเลยนะที่เป็นส.ส.เขตเพื่อไทยแล้วปาร์ตี้ลิสต์เป็นก้าวไกลอ่ะส่วนใหญ่จะมีประชาธิปัตย์ก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลพลังประชารัฐก้าวไกลชาติไทยพัฒนากับก้าวไกลสุพรรณน่ะชัดมากชาติไทยพัฒนาแล้วปาร์ตี้ลิสต์เป็นก้าวไกลคุณข้ามประชาชนข้ามขั้วก่อนคุณเพราะพวกคุณเนี่ยเป็นสลิ่มเหมือนกันแค่คนละเฟสเข้าใจอย่างอันนี้เป็นประจักษ์พยานของการเป็นสลิ่มเหมือนกันแค่คนละเฟสใช่คำคำนี้นี่พูดเบาๆก็เจ็บนะแล้วมันจริงปะจริงก็แค่ย้ายจากรักเจ้าเป็นแก้หนึ่งสองแต่เกียรติพรรคเพื่อไทยเกียรติทักษิณเหมือนเดิมเมื่อหน้ายิ้มเยอะเกินแล้วว่าจะกลับมาพูดเรื่องคุณพรรคทักษิณเลยลืมไปแล้วเนี่ยกับโรมเนี่ยลืมไปละเมื่อจะพูดว่าอะไรโอ้ก็อ๋อจะพูดอย่างนี้ก็พูดเป็นรอบที่5ล้านค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าไม่มีการรัฐประหารปี2549อ่ะค่ะครับคุณทักษิณไม่ได้เป็นนักโทษไงเพราะฉะนั้นคำว่านักโทษชายมันไม่แบลิตตั้งแต่ต้นคุณทุกคนโดยเฉพาะสสพรรคก้าวไกลนะคะโรมพิโรจน์ต่างๆนานาเนี่ยควรจะตระหนักว่าคำว่านักโทษชายของทักษิณน่ะมันเป็นผลพวงของการรัฐประหารพวกคุณก็เหมือนกันวันดีคืนดีถ้าพวกคุณเป็นรัฐบาลแล้วพวกคุณโดนรัฐประหารแล้วพวกคุณโดนยัดคดีจากอำนาจรัฐที่มาจากการรัฐประหารน่ะพวกคุณก็จะได้ชื่อว่านักโทษชายเหมือนกันนะและณวันนั้นน่ะวันที่คุณพยายามดิ้นรนน่ะกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมีฝั่งตรงข้ามคุณเรียกคุณว่านักโทษโลมคุณจะรู้สึกยังไงกูก็ตั้งพรรคการเมืองหาเสียงลงเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากวันดีคืนดีมีทหารมารัฐประหารกูแล้วกูหนีคดีที่ถูกยัดเข้ามาแล้ววันดีคืนดีอ่ะผ่านไป17ปีอ่ะแม่งมาเรียกกูว่านักโทษอ่ะแล้วมาอ้างว่าตัวเองรักประชาธิปไตยอ่ะถ้าวันดีคืนดีอ่ะมีคนรักประชาธิปไตยเรียกโลมว่านักโทษโลมอ่ะเพียงว่าโลมโดนรัฐประหารแล้วต้องหนีไปอ่ะโลมจะรู้สึกยังไงพี่ไข่ถามแค่นี้ถามกันแบบไม่ต้องเป็นนักรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะเอาความจริงพื้นๆมาคุยกันเพราะว่ามันแค่นั้นเองแล้วคุณก็บอกว่าไม่รู้ไม่สนใจก็ในเมื่อกฎหมายบอกว่าคุณเป็นนักโทษแล้วคุณกลับมารับโทษแบบอภิสิทธิ์ชนก็ยืนยันเป็นรอบที่5ล้านตามระเบียบราชทัณฑ์ซึ่งเขียนมาตั้งแต่สมัยที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเขียนขึ้นมาในสมัยประยุทธ์เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ทักษิณได้เป็นไปตามระเบียบราชทัณฑ์และทักษิณไม่ได้สิทธิ์นี้เพียงลำพัง มีคนได้สิทธิ์เดียวกับทักษิณเกือบ 2,000 คนทักษิณเป็นหนึ่งใน 1,900 กว่าคนที่ได้สิทธิ์นี้แล้วคุณก็บอกว่าแล้วทำไมมึงตะวันไม่ได้ อายุ70หรอเขาเกณฑ์เขาแล้วหรอใช่ไหมแล้วที่ป่วยอ่ะก็ตั้งใจจะป่วยไม่ใช่หรอเพราะว่าการป่วยอ่ะเป็นอารยะขัดขืนของคุณไม่ใช่หรอคุณอดข้าวเป็นอารยะขัดขืนเมื่อคุณอดข้าวเป็นอารยะขัดขืนคุณก็ต้องป่วยครับแล้วถ้าเราเอาคุณมารักษาคุณก็บอกว่าเราไม่เคารพเจตจำนงอารยะขัดขืนของพวกคุณไม่ใช่หรือเราบอกให้คุณกินข้าวคุณก็บอกว่านี่ไม่เคารพเจตจำนงของเราถ้าวันนี้เขาเอาพวกคุณออกจากคุกอ่ะคุณก็บอกว่าไม่เคารพอารยะขัดขืนแล้วสิ่งสุดท้ายที่พี่ไข่จะพูดก่อนจบรายการก็คือว่าตอนเสื้อแดงอะค่ะสู้แรงๆอะจนโดนคดี112อะเพราะตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันเผชิญหน้ากันแบบแหลมคมมากแล้วก็ถูกกดทับถูกกระทำหนักมากหนักแบบเจียนตายแล้วก็มีคนตายอยู่ต่อหน้าจริง
มีคนบริสุทธิ์เอาไปขังคุกจริง มีคนโดนอุ้มเอาถุงดำคลุมอุ้มหาย จริงการต่อสู้การชาเลนจ์อำนาจตอนนั้นน่ะมันจึงรุนแรงและแหลมคมแต่ถามว่าณวันที่มีการเลือกตั้งไปแล้วอ่ะแล้วไม่มีอำนาจมืดที่ไหน อยู่ๆมาปิดสถานีโทรทัศน์อยู่ๆมาอุ้มหายคน อย่างไม่มีเหตุผลครับแล้วคุณไปประท้วงเบอร์นั้นทางที่คุณรู้ว่าถ้าทำแล้วมันจะติดคุกอ่ะคุณทำทำไมมันไม่มีเหตุอันสมควรให้คุณต้องไปทำไปบีบตรงบีบแต่ไม่ใช่เหรอเขาก็อยู่ของเขาดีๆนั่นสิจะไปหมายถึงฝั่งนู้นน่ะเขาก็อยู่ของเขาดีๆพี่แขกกำลังจะพูดว่าแม้กระทั่งอุลตร้ารอยัลลิสต์หมอวะลงอ่ะเขายังไม่มาคุกคามเราเลยแล้วคุณไปคุกคามเขาทำไม มันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำอ่ะใช้ภาษานิติราษฎร์คือมันไม่ได้สัดส่วนกับความผิดการประท้วงของคุณมันไม่ได้สัดส่วนกับความผิดใดๆที่มันมีเกิดขึ้นในสังคมและเราก็บอกพวกคุณทุกวันว่าเมื่อมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วอ่ะโดยเงียบๆนะโดยไม่กระโตกกระตากเดี๋ยวก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมอ่ะค่อยๆคืนสู่แทร็กปกตินั่นหมายถึงการคืนสิทธิ์การประกันตัวการค่อยๆช่วยเหลือกันให้ได้ออกมา คุณอยากจะให้ไปประกาศตรงสนามหลวงขึ้นเวทีประกาศว่าเราจะเอาคนออกมาจากคุกทุกคนภายใน7วันโง่มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะทำอะไรกระตกกระตากเพราะว่าถ้าประกาศปุ๊บก็คือไม่ได้ทำแล้วก็จะติดคุกกันยาวกว่านั้นเรื่องพวกนี้เข้าใจก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ทำสู้กันแบบโง่ๆต่อไปค่ะพอสู้แบบโง่ๆแล้วแพ้ก็ตีโพยตีพายคุยคายฟาดงวงฟาดงาใส่คนอื่นแล้วก็มาเกลียดเรา move on ค่ะเป็นผู้ใหญ่ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยในสังคมด้วยกันไม่ใช่มุ่งทำลายพรรคการเมืองอื่นๆเพียงเพราะตัวเองแพ้เพราะท้ายที่สุดไม่มีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยได้เพราะมีพรรคการเมืองเหลืออยู่พรรคเดียวคือพรรคก้าวไกลอันเป็นพรรคที่ดีที่สุดในโลกถ้าประเทศไทยเหลือพรรคการเมืองพรรคเดียวคือก้าวไกลประเทศเราไม่มีประชาธิปไตยนะคะวันนี้คิดเล่นในต่างว่ะวันนี้ in her eyes คิดถึงอดีตแล้วเพราะว่าพูดจริงจังไงวันนี้นะคะก็ฝากไว้ก่อนที่จะหยุดสงกรานต์กันขอให้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างมีความสุขนะคะใครอยากโดนก็ขอให้ได้โดนทั้งน้ำเมาน้ำอะไรนะน้ำเมาน้ำสาดน้ำทุกน้ำเดียวที่ไม่ควรโดนคือค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ